ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันวันวีแมนรอดนะคะกับรายการแฟนซีบอลลูนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนของการบิดลูกโป่งให้ออกมาได้รูปทรงที่สวยงามค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะรูปสัตว์น่ารักน่ารักนะคะตัวการ์ตูนต่างๆดอกไม้สวยๆนะคะสามารถที่จะทำได้ตามจินตนาการที่สร้างสรรค์ของแต่ละท่านได้เลยค่ะซึ่งนอกจากที่จะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะคะคุณยังสามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมได้อีกด้วยแน่นอนค่ะว่านะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้มาสอนเองแน่เพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนเทคนิคและก็ขั้นตอนต่างๆในการบิดลูกโป่งกันนะคะกับอาจารย์ปรีชากระจังทองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ขั้นแอดวานซ์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยกับการทำมิกกี้เมาส์ซึ่งปกติเนี่ยจากตอนแรกๆที่เราทำกันนะคะเราก็จะทำจากลูกโป่งเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะจากตอนแรกเป็นหนูเป็นดอกไม้นะคะเป็นลิงนะคะดอกไม้นี่ก็เพิ่มเป็น2อันลูกโป่งแต่ครั้งที่แล้วเราทำเป็นมิกกี้เมาส์ค่ะซึ่งใช้ลูกโป่งทั้งหมดส่วนหัวส่วนหูส่วนตัวแขนขาเข็มขัดอีก6ใบค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าครั้งที่แล้วนะคะสำหรับมืออาชีพอย่างอาจารย์เนี่ยรวดเร็วแน่นอนแต่มือใหม่ไม่ใช่ว่าคุณทำไม่ได้นะคะทำได้เหมือนกันแต่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเราจะมาเรียนรู้อะไรกันต่อไปดีคะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับค่ะมิกกี้เมาส์นี่มีหลายเวอร์ชันนะ อย่างเวอร์ชันที่เราทำนี่ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดนั่นง่ายที่สุดแล้วเหรอครับเพราะว่าใช้พื้นฐานที่ที่เราเรียนมา4ลำดับใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วก็คือจะมีหลากหลายแบบเลยเหตุผลที่สามารถที่จะทำได้หลายแบบก็เพราะว่ามีผู้คิดค้นที่แตกวิธีการทำที่แตกต่างกันไปใช่ครับอย่างตัวเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นแบบที่อาจารย์ทำขึ้นมาว่ามันง่ายที่สุดแบบง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่เวอร์ชันที่ง่ายสุดครับนะคะหัดไปทำเรื่อยๆแล้วก็จะได้เป็นเวอร์ชันต่างๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองแต่วันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้เพิ่มนะคะนั่นก็คือวิธีการทำอะไรเอ่ยกระต่ายครับกระต่ายครับเพื่อศึกษาการบิดพื้นฐานที่เรียกว่าบับเบิลโรทวิสต์บับเบิลโรทวิสต์วันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มอีกหนึ่งพื้นฐานกับบับเบิลโรทวิสต์หรือมีชื่ออย่างว่าเบิร์ดบอดี้เบิร์ดบอดี้ค่ะชื่อภาษาไทยคือตัวนกตัวนกนั่นเองมีชื่อหลายชื่อเหลือเกินเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะครับเริ่มต้นนะครับการทำจะสอนบับเบิลโรทวิสต์เราจะทำตัวกระต่ายตัวกระต่ายก่อนครับผมจะเริ่มต้นก็โดยการทำหน้ากระต่ายก่อนค่ะครับหาเป่าลูกโป่ง1ใบนะครับหรือปลาย4นิ้วเหมือนเดิมค่ะนะเป่าหรือปลาย4นิ้วแล้วก็มัดด้วยวิธีเดิมอีกแล้วล่ะครับมัดใช่ครับเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็นวดลูกโป่งครับนวดครับครับเริ่มต้นก็ทำหน้ากระต่ายค่ะก็เหมือนกับเป็นการแอพพลายมาจากมิกกี้เมาส์อีกทีนึงคล้ายๆมิกกี้เมาส์จมูกกระต่ายแบบไปหัวกระต่ายต่อไปก็หัวกระต่ายหัวกระต่ายก็ทำเหมือนหัวมิกกี้เมาส์ทุกประการครับเป็นขาม้าหนึ่งคู่คู่ที่หนึ่งขาม้าคู่ที่หนึ่งค่ะต่อไปขาม้าคู่ที่สองคู่ที่สองก็ต้องเอาวางพาดคู่ที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับคู่ที่สอง
จะวางพาดและเทคนิคในการวางพาดก็เหมือนเดิมครับต้องให้รอยบิดนั้นพาดชนกันพอดีตัวอย่างนะครับพาดดึงให้รอยบิดชนกันแล้วก็ลงมารวบเป็นหัวกระต่ายแอดนวมแต่เนื่องจากว่ามันจะได้เป็นรูปออกคล้ายๆสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเราจะจับสองข้างนี้ครับแบบนี้ครับจับนะครับแล้วขยี้ขยี้เพื่อจัดให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปก็ฟันกระต่ายฟันกระต่ายเราจะทำเป็นขาหมาเล็กๆค่ะครับบิดหนึ่งเล็กๆเลยใช่ไหมคะครับบิดสองลูกดูเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยเล็กไปครับนี่ต้องยาวขนาดนี้เลยครับอ๋อโอเคหนึ่งสองค่ะได้แล้วแล้วก็รวบรวมกันเป็นฟันกระต่ายนะครับรวบแล้วเป็นฟันกระต่ายเป็นขาหมาเล็กๆหนึ่งคู่นะครับได้แล้วฟันกระต่ายครับต่อไปก็กลีบดอกสองกลีบเป็นแก้มครับกลีบดอกสองกลีบเป็นแก้มกลีบดอกใหญ่ไหมคะไม่ใหญ่มากครับไม่ใหญ่มากก็เหมือนเดิมก็ขั้นตอนคือจับพับจับพับนี่นะครับบิดแบ่งบิดแบ่งบิดแบ่งค่ะครับรวบรวบแล้วก็บิดเหลี่ยมกลีบดอกกลีบที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปกลีบดอกกลีบที่สองทำแบบเดียวกันนะครับจับพับจับพับบิดแบงแล้วก็รวบอยู่ครับรวบแล้วก็รวบได้เป็นกลีบดอกกลีบที่สองจับให้เข้าที่เข้าทางนะครับทีนี้วิธีจับนะอันนี้คือหัวกระต่ายอันนี้คือจมูกกระต่ายก็ต้องขยับแก้มมาอยู่ด้านข้างแก้มข้างที่หนึ่งไว้แก้มอันหลังไปอยู่ด้านหลังแล้วก็ดันออกมาอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าเป็นจมนี่คือจมูกนี่คือแก้มสองข้างนะครับครับต่อไปฟันกระต่ายก็ต้องหันหน้าออกมาเป็นหมูฟันแบบนี้นี่คือฟันกระต่ายหันหน้าออกมาก็จะเหมือนฟันกระต่ายนะครับนะพื้นนี่ก็จะเป็นขาหมาสองคู่พาดกันกลีบดอกซ้ายขวาแล้วก็ขาหมาเล็กๆเป็นฟันกระต่ายข้างล่างค่ะครับแต่ฟันกระต่ายเนี่ยเขาจะสูงๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดให้มันฟันมันแบบเหมือนยื่นๆมาได้ด้วยกันโดยทำวิธีนี้ครับนะยื่นฟันออกมาแล้วแก้มเข้าไปได้ด้านหลังยื่นฟันออกมาแล้วแก้มไว้ด้านหลังได้ไหมคะอาจารย์โอเคใช้ได้ครับเหมือนครับเหมือนนะครับทีนี้เราก็วาดก่อนเลยแล้วกันวาดวาดตาตรงไหนคะตาตำแหน่งเดิมครับวาดตาการวาดตานะครับดูนะครับเราก็จะวาดอย่างนี้นะครับให้กลมๆนะครับกลมๆข้างที่หนึ่งแล้วข้างที่สองสองข้างแล้วนะครับแล้วก็คิ้วอย่าลืมคิ้วนะครับคิ้วคิ้วได้แล้วค่ะตอนนี้ก็คล้ายกระต่ายมากขึ้นแต่ถ้าจะเหมือนกระต่ายจริงๆต้องมีหูยาวๆครับค่ะหูยาวๆเราก็ทำได้อย่างไรก็ยิบลูกโป่งมาพันยิบลูกโป่งมาหนึ่งใบสีอะไรก็ได้ใช่ไหมสีอะไรก็ได้ครับวิธีทำนี้จะคล้ายกับตอนเราทำหูมิกกี้เมาส์ไหมคะไม่คล้ายไม่คล้ายง่ายกว่าเยอะครับง่ายกว่าเยอะสุกจนสุดเลยไหมคะอาจารย์สุกจนสุดเลยครับจนสุดเลยสุดแล้วนะครับสุดปลายแล้วก็ผ่อนลมนิดนึงนะเสียงชี้คือผ่อนลมนิดนึงผ
พอกับแล้วก็จับปลายถึงแม้ไม่มีปลายนะครับเราก็บีบให้มีปลายขึ้นมาให้ได้ค่ะแล้วก็ไปมัดกันท่าปกติครับซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายสอดขึ้นนี่ครับครับได้อย่างนี้แล้วครับก็ดึงอย่างนี้ครับเพื่อหาตำแหน่งตรงกลางกดลงมาแล้วก็บิดแบ่งเป็นศอกเป็นคล้ายๆเลข8คล้ายเลข8นะครับได้แล้วค่ะแล้วเราก็ไงต่อคะทีนี้เราจะเอาหูนี่ไปติดกับหัวกระต่ายค่ะก็ต้องหาเศษชิ้นส่วนไส้ไก่ชิ้นเล็กๆมา1ชิ้นนะครับสั้นๆถ้าไม่มีก็ตัดตัดได้เลยครับตัดได้เลยครับเอาไปทำอะไรครับเราจะใช้ผูกกับหูกระต่ายนั่นเองครับเพื่อที่จะยึดให้เขาอยู่ด้วยกันได้ใช่ครับทีนี้ใส่ตรงไหนครับเราจะใส่ตรงหน้ากระต่ายเลยครับใส่ตรงหน้ากระต่ายเนี่ยตรงข้างหน้าเลยเหรอคะข้างหน้าเลยครับแล้วก็เบียดใส่ไปเพื่อไปด้านหลังเลยครับเบียดใส่ไปอยู่ทางด้านหลังนี่ครับได้แล้วครับมีเบียดใส่ก็คือให้ปลายอีกด้านนึงเนี่ยไปโผล่ด้านหลังเลยไปด้านหลังนะครับที่เราต้องทำนี้เพราะว่าหรือเราจะใส่หูซ้ายขวาจึงต้องผูกตรงกลางนะครับมาแล้วครับโอเคทีนี้ก็เอาหูกระต่ายมาวางซ้ายขวานะครับวางซ้ายขวาแล้วก็มัดให้แน่นๆดึงให้ตึงๆนะครับมัดให้แน่นมัดเหมือนรัดปกติเลยเหมือนมัดของปกติเลยครับมัดให้แน่นๆนี่หูกระต่ายจะไม่เหมือนหูมิกกี้เมาส์นะจะไม่กลมแบบหูมิกกี้เมาส์แต่จะแหลมๆเพราะฉะนั้นเราก็บีบจับแน่นนี้แล้วบีบตรงปลายครับให้แน่นตรงปลายให้แน่นบีบย้ำๆเพื่อให้เกิดรอยบนลูกโป่งหูก็จะเริ่มแหลมหูก็จะเริ่มแหลมจริงๆด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันสองฝั่งเลยนะครับหูก็จะเริ่มแหลมแล้วก็ทีนี้ก็จะเหมือนกระต่ายมากขึ้นสังเกตนะครับเหมือนกระต่ายมากขึ้นมีฟันกระต่ายมีหูยาวๆก็เป็นได้อย่างเดียวคือกระต่ายเท่านั้นนะครับทีนี้มีหน้ามีหูเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นลำตัวใช่ไหมคะลำตัวอาจารย์บอกว่าจะคล้ายๆกับมิกกี้เมาส์ใช่มันไม่คล้ายครับง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะง่ายกว่ามิกกี้เมาส์ด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์ทำส่วนตัวกันมีอะไรบ้างคะสำหรับตัวลำตัวนะครับค่ะก็คือสูบลูกโป่งก็ออกมาเหลือปลายเท่าไหร่คะเหลือปลายก็ประมาณ4นิ้วนะครับประมาณ4นิ้วนะคะนึกไม่ออกก็4นิ้วไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็มัดให้เรียบร้อยแล้วก็มัดครับขั้นตอนแรกเสร็จแล้วเริ่มต้นก็เหมือนมิกกี้เมาส์ตรงนี้เลยครับ คือเริ่มต้นคอก่อนส่วนคอก่อนครับลำตัวก็ขาหมาเหมือนกันอีกขาหมาทำขาหมานะคะขนาดยาวนิดนึงยาวประมาณ6นิ้วนะครับ6นิ้วขาหมาแล้วก็บีบรวบให้เรียบร้อยค่ะนี่ขาหมาคู่ที่1ค่ะนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นมิกกี้เมาส์เราจะไขว้ขาหมาอีกคู่นึงจะทำขาหมาคู่เราก็ไขว้มาแต่จะอ้วนเกินไปเพราะกระต่ายจะไม่ค่อยอ้วนเราจะใช้วิธีนี้นะครับเราพับลงมาแนบกันให้เท่ากันแล้วก็บิดแบ่งครับปิดแบ่งแล้วเราต้องเอาลูปนี้นะครับลูปนี้ใส่เข้าไปในระหว่าง2ลูปแรกดันเข้าไปข้างในลูป2ลูปแรกนี่เรียกว่าบับเบิ้ลทวิสต์ค่ะลูปที่3ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยเราจะใส่เข้าเบียดเข้าตรงๆเนี่ยมันอาจจะแตกเพราะฉะนั้นเราจึงใช้วิธีนี้นะครับจับ2ข้างนี้นะครับ2ข้างนี้หมุนเล็กน้อยครับหมุนเล็กน้อยหมุนแปลว่ากลิ้งค่ะครับก็กลิ้งเพราะฉะนั้นการเทคนิคอันนี้เขาจึงเรียกว่าบับเบิ้ลโรลโรลที่แปลว่ากลิ้งค่ะบับเบิ้ลโรลทวิสต์บับเบิ้ลโรลทวิสต์นี่ตัวกระต่ายเราทำแค่นี้ครับค่ะซึ่งจะง่ายกว่ามิกกี้เมาส์ง่ายกว่ามิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นี่อ้วนมากมีพุงด้วยใช่ครับแต่นี้เป็นแค่3อันเท่านั้น3อันเท่านั้นเองเพราะกระต่ายจะไม่อ้วนจะผอมนะครับหรือถ้าใครต้องการสีสันก็อาจจะ
เปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีมันจะทำให้พุงมันสีเป็นสีอื่นเช่นสีขาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละทีนี้เราก็ต่อไปเราก็จะทำแขนของกระต่ายค่ะก็จะเป็นส่วนของแขนก็จะใช้ลูกโป่งอีกก็จะคล้ายๆมิกกี้เมาส์เช่นเดียวกันค่ะครับคือเริ่มต้นก็เป่าถ้าไม่แน่ใจทำไงครับเหลือกี่นิ้วดี4นิ้วไว้ก่อนสี่นิ้วไว้ก่อนนะครับปลอดภัยที่สุดค่ะครับสี่นิ้วไว้ก่อนนะครับที่มัดเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทีนี้ก็ต้องเริ่มจากต้นในการทำมือเช่นเดียวกันแต่เราจะไม่ใช้วิธีการเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันมือกระต่ายมันจะไม่เทอะทะแบบมิกกี้เมาส์ทำยังไงครับเริ่มต้นเม็ดกลม1เม็ดเม็ดกลม1เม็ดค่ะตัวนี้นะครับเม็ดกลม1เม็ดเสร็จแล้วก็ทำเม็ดกลมอีก3เม็ดค่ะ1 2 3ค่ะครับแล้วก็เอา3เม็ด3เม็ดที่หลังนะครับมารวมกันแบบนี้นะครับก็เหมือนเป็นอุ้งมือกระต่ายนั่นเองใช่อุ้งมือกระต่ายครับใช่ครับนะพอได้มือเสร็จต่อไปก็แขนเสร็จก็ตัวล็อกเหมือนมิกกี้เมาส์ตัวล็อกด้านหลังทำคล้ายๆเป็นกลีบดอกขนาดเล็กนะครับเสร็จแล้วก็แขนข้างที่2นะให้เท่ากับแขนด้านแรกที่1นะครับแขนด้านที่2ด้านนี้เท่ากันนะครับแล้วก็มือข้างที่2ก็3เม็ดนะครับเม็ดกลม3เม็ด2 3แล้วก็มารวมกันเป็นมือข้างที่2นะครับส่วนที่เหลือนี่ก็ยาวเกินไปแล้วก็บีบเป็นเม็ดกลมก่อนครับแล้วก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกล่าวได้ว่าแขนของกระต่ายจะเหมือนกับแขนของมิกกี้เมาส์ต่างกันที่มือเท่านั้นค่ะวิธีไปใส่กับลำตัวครับนี่ครับเมื่อกี้นี้เราบ๊อบบาโลนอันนี้ออกมานะครับเป็นพุงแล้วก็หันเหมือนตัวเรานะครับนี่คือพุงเราค่ะแขนก็มาใส่ด้านหลังคอก็พาดไว้เหมือนตอนที่เราทำเหมือนมิกกี้เมาส์ทุกประการครับแล้วก็เบียดใส่เข้าไปอยู่อย่างนี้แล้วมันอาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไขว้ซ้ายไปขวาไปซ้ายนะครับการล็อกให้แน่นหนาเป็นการล็อกให้แน่นหนาไปเลยครับคล้ายๆมิกกี้เมาส์แต่ง่ายกว่าเยอะเสร็จแล้วก็เอาส่วนหัวเติมเข้าไปเลยป่ะคะอาจารย์คะเอายังขายังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเรามาทำขาต่อด้วยทำขาอีกนิดนึงครับซึ่งวิธีการทำช่วงขาเขาเนี่ยจะเหมือนมือเลยไหมคะหรือว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเป็นของมิกกี้เมาส์ค่ะจะเป็นเหมือนเท้าของกระต่ายหน่อยค่ะจะเป็นยังไงนะดูนะครับเป่าลูกโป่งหรือปลายสี่นิ้วอีกแล้วมัดด้วยวิธีเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเท้ากระต่ายทำยังไงบิดเม็ดกลม1เม็ดแล้วก็ขาหมา1คู่ขาหมา1คู่อันนี้ก็จะเป็นเท้าของกระต่ายครับจะคล้ายกับเท้าของกระต่ายมากขึ้นมากกว่าแบบถ้าเป็นลูกทวิตนะครับต่อไปขาข้างที่1ไปบิดใส่กับหางกระต่ายได้เป็นขาข้างที่1แล้วก็ทำขาข้างที่2ต่อค่ะก็วัดให้เท่ากันนะครับขายาวเท่ากัน2ข้างครับบิดแบนแล้วก็ทำขาซึ่งก็คือขาเป็นขาแบบขาหมานะครับขาหมา2ขาขาหมานี้นะครับค่ะบิดรวมส่วนที่เกินออกมานี่เราก็จะบิดตัดทิ้งบิดกลมแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ตัดทิ้งไปถ้าจะว่าไปแล้วง่ายกว่ามิกกี้เมาส์นะง่ายกว่านะครับจริงๆแล้วการทำทุกตัวค่ะพื้นฐานมันวนเวียนอยู่อันเดิมๆเลยแต่ว่าอยู่ที่ความสร้างสรรค์ของผู้ที่จะทำว่าจะใช่ครับไปให้มันเป็นตัวอะไรได้ต่อใช่ครับถ้ากลัวหลุดก็ใช้วิธีเดิมบิดกะบิดเข้าไปค่ะกลัวหลุดทั้งสองข้างนะครับทีนี้ขาก็จะแน่นครับไม่หลุดแล้ว
ส่วนหางเนี่ยหางค่ะอาจารย์ขากระต่ายนี่มันหางสั้นกุ๊บนึงใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดออกเช่นเดียวกันแล้วก็บิดเป็นบิดกลมบิดกลมหรือยาวนิดนึงก็ได้ครับหางก็จะชูๆหน่อยแล้วก็ตัดที่เหลือทิ้งนะครับมันที่เรียบร้อยได้มาแล้วหางกระต่ายนี่เราก็ได้ได้ตัวมาทั้งตัวเลยครับสวยงามเชียวทีนี้ก็เราจะรวมลำตัวเข้ากับกระต่ายนะครับเชิญวิธีใส่ก็แบบเดียวกันนะครับดึงปากลูกโป่งค่ะดึงปากลูกโป่งนี่นะครับอยู่ตรงนี้ครับไปพันกับส่วนด้านที่เป็นตัวด้านหลังที่เป็นตัวล็อกด้านหลังนี่นะครับพันเข้าไปนะครับพันเข้าไปครับกี่รอบก็ได้นะครับจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันแน่นพอแล้วค่ะพันทับไปเรื่อยๆก็ได้ครับทีนี้เราก็จะได้กระต่ายน่ารักออกมาโอ้แม่ลืมไปต้องมีหนวดใช่ไหมคะใช่แล้วกระต่ายต้องมีหนวดครับการวาดหนวดเราจะลากยาวๆนะนี่ในที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะกระต่ายน้อยบักบันนี่ของเราแต่อาจารย์บอกว่าวันนี้บทเรียนไม่ได้มีแค่กระต่ายเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือดอกทิวลิปดอกทิวลิปนี่เราจะใช้ลูกโป่งกี่ชิ้นคะในการที่จะทำดอกทิวลิปขึ้นมาชิ้นเดียวเองครับชิ้นเดียวทำชิ้นเดียวเดี๋ยวให้อาจารย์ทำให้ดูเลยดอกทิวลิปทำยังไงเอ่ยได้ครับเหมือนจะตั้งใจดูเป็นอย่างดีเลยค่ะรอบนี้ครับคราวนี้เราจะเป่าลูกโป่งไม่ยาวมากแล้วนะครับวิดสวมไปเหมือนเดิมเป่าเหมือนเดิมปลาย4นิ้วเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าสุดอันนี้ไม่ยาวขนาดนั้นค่ะมัดให้เรียบร้อยฝรั่งเรียกทิวลิปทวิตเพราะเขาจินตนาการว่ามันเหมือนกับดอกทิวลิปค่ะส่วนคนไทยเรียกปากหมูปากหมูเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันดูแล้วมันเหมือนปากหมูมากกว่าใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเหมือนปากหมูหรือว่าเหมือนดอกทิวลิปอันนี้เนี่ยถ้าคนเล็บยาวเนี่ยจะมีปัญหาเลยนะต้องใช้คนเล็บสั้นเพราะว่าวิธีทำก็คือเราจะเอานิ้วชี้ของมือด้านซ้ายมือขวาจับอยู่นะครับจับอยู่มือซ้ายก็กดลงไปลึกประมาณสัก3นิ้วครับแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้มือขวาว่างอยู่ก็จับปากลูกโป่งเมื่อกี้นี้นะครับจับปากลูกโป่งเมื่อกี้นี้พอจับได้แล้วทีนี้ก็ค่อยๆขยับนิ้วออกมาช้าๆนะครับช้าๆนะอย่ากระชากนะครับถ้ากระชากแตกเลยทันทีค่อยๆขยับก็หลุดออกมาพอหลุดแล้วก็บิดทันทีครับอันนี้น่าเสียดายผักหวานทำไม่ได้เพราะว่าพอดีไว้เล็บอยู่ถ้าเข้าไปหมดเมื่อกี้แตกแน่นอนค่ะใช่ครับเอามาแล้วมันก็จะเป็นรอยบุ๋มแบบนี้นะครับอันนี้คือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าทิวลิปทวิสต์ครับแต่เราดูออกมาแล้วปากหมูชัดๆจ้าครับต่อเลยค่ะอาจารย์ขาเสร็จแล้วตรงนี้มันอาจจะหลุดได้ค่ะเราก็ใช้เศษลูกโป่งเหมือนเดิมครับเศษลูกโป่งมัดให้เรียบร้อยค่ะมาตรงนี้นะครับจำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันเลยไหมคะอาจารย์ก็ควรเป็นสีเดียวกันนะได้กลมกลืนมัดให้แน่นนะครับค่ะแล้วก็ตัดทิ้งเสร็จแล้วก็ปั้นให้มันกลมๆครับอันนี้คือส่วนของดอกทิวลิปเลยใช่ไหมคะยังมันจะมีตรงส่วนข้อตรงนี้นิดนึงเราก็จะบิดไว้ก่อนนะครับบิดไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ตัดปลายลูกโป่งแล้วก็ปล่อยลมทิ้งไปครับปล่อยลมทิ้งไปแล้วก็ค่อยๆปล่อยมือด้านนี้นี่คือตรงนี้นะที่จะเหมือนกับดอกทิวลิปครับเราสามารถปรับขนาดให้มันเล็กใหญ่ได้ตามต้องการตรงด้านคอด้านข้อด้านล่างนะนี่ครับแล้วก็ถ้าเราทำหลายๆอัน
แล้วมามัดรวมกันเป็นช่อมันจะเป็นช่อมันก็จะเป็นช่อทิวลิปเป็นช่อดอกไม้ได้ด้วยครับหรือใช้ลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่กว่าไส้ไก่เช่นไส้เป็ดมันจะมีลักษณะใกล้เคียงกับดอกทิวลิปมากที่สุดก็คือขนาดของตัวลูกโป่งเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นก็จะทำให้มันใกล้เคียงกับไซส์ของดอกทิวลิปมากขึ้นนั่นเองใช่ครับผมนี่ก็เป็นวิธีการทำดอกทิวลิปแบบคร่าวๆใช่ไหมคะอาจารย์มัดด้านล่างนะมัดเราไม่มัดด้านบนนะมัดด้านล่างมัดด้านล่างได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างที่อาจารย์แนะนำว่าถ้าทำหลายๆอันเนี่ยเอามารวมช่อกันเนี่ยสวยแน่นอนใช่ครับสวยแน่นอนครับนี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่วันนี้อาจารย์สอนไปนอกเหนือจากบัคบันนี่ของเราแล้วค่ะวันนี้เรามีดอกทิวลิปนะคะสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าสำหรับใครคะที่มีความอดทนความตั้งใจนอกเหนือจากใจรักนะคะคุณสามารถที่จะนำสิ่งที่อาจารย์นะคะสอนไปทั้งหมดเนี่ยเอาไปต่อยอดได้ทั้งทำเพื่อความสุขสนานนะคะอย่างผักหวานเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้สนุกมากๆจากคนที่ไม่เคยจับลูกโป่งมาก่อนเลยพอได้ลองมาทำนี้มันรู้สึกถึงเสน่ห์ของมันจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนที่มีใจรักแล้วก็อยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพนะคะในการหารายได้เสริมเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณมีการฝึกฝนเรื่อยๆนะคะแล้วก็รับชมรายการแฟนซีบอลลูนของเราไปเรื่อยๆเนี่ยคุณได้อาชีพเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะนะคะแต่สัญญาเลยค่ะว่าเดี๋ยวคราวหน้านะคะจะขนความรู้นะคะทั้งรูปแบบใหม่ๆในการทำแฟนซีบอลลูนนะคะมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ปรีชากระจังทองอีกครั้งนึงค่ะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะมาดูกันว่าอาจารย์จะมาสอนเราทำอะไรกันบ้างแล้วกลับมาพบกับรายการแฟนซีบอลลูนกันได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ